รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เขามาดูเขามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกแชร์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 สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดโอซีสนับสนุนโดยชุดนักเรียนน้อมจิตใส่เลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่แชร์สดๆท่านผู้ชมฮะครับผมความปลอดภัยของการดำเนินรายการวันนี้เราจะใส่แมสกันนะการแชร์แขกรับเชิญแขกรับเชิญก็ต้องใส่พิธีกรต้องใส่หมดเลยอาจจะยังไม่พร้อมฉันเพิ่งคิดขึ้นมาได้เออเนี่ยวิ่งหาหน้ากากกันทุกคนในสตูดิโอขอให้ใส่หน้ากากการดำเนินรายการเพราะว่าอะไรเราไม่สามารถรู้ได้เลยครับเมทิววิ่งวันละ20กิโลนะฮะใช่ฮะนักมวยขนาดไหนนายกไก่นายกไก่เองดูแลตัวเองขนาดไหนแม้กระทั่งทหารวันนี้ส่วนใหญ่คนที่เพิ่มขึ้นมามาจากสนามมวยอย่างเดียวที่ตรวจพบแล้วนะฮะ7คนครับอย่าลืมนะฮะแต่ในขนาดเดียวกันยังเดินทางมาจากต่างประเทศอีก17คนครับ17รายการข่าวใส่ไข่มาทำได้แต่รายการที่ไม่ใส่แมสทำรายการไม่ได้จริงๆฮะตกลงเธอจะเปิดหรืออะไรถ้าเปิดได้เปิดพร้อมกันโอเคเปิดนะไม่หรอกเพราะว่าข่าวใส่ไข่นั่งใกล้กันมากไงแต่อันนี้เรายืนห่างๆกันหน่อยโอเคแต่ก็ต้องพกไว้หน่อยนะฮะพกไว้โอเคนั้นแล้วเนี่ยรายการเราเนี่ยคือเราไม่ได้นั่งคุยกันใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นแล้วให้หันหน้าตรงแล้วพูดไปหน้าอย่างเดียวเราจะไม่หันเราจะไม่หันข้างกันค่ะท่านผู้ชมฮะณวันนี้คุณซื้อประกันหรือยังประกันโควิดเราเชื่อว่าคนพยายามไปซื้อประกันโควิดกันมากมายจริงๆถูกเพราะว่าไม่ก็มันจะบอกว่าคนแห่ไปซื้อประกันโควิดกันเยอะเหลือเกินเพราะตอนนี้หลายต่อหลายคนเนี่ยนึกถึงความปลอดภัยของตัวเองเป็นที่สุดนะฮะจริงเป็นอันดับแรกของครอบครัวเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเวลาคุณซื้อประกันโควิดคุณดูหรือยังฮะว่าประกันของคุณบางที่ให้คุณเลือกซื้อแบบว่าอันนี้ไม่ทายอินไม่ขายของท่านผู้ชมครับกรุณาเลือกซื้อแบบว่าเป็นปุ๊บให้เงินก้อนต้องเป็นอย่างนั้นเลยต้องเป็นอย่างนั้นเลยมันไปเช็คระยะเวลาสักนิดนึงนะเวลาซื้อประกันวันนี้หลายๆคนไปซื้อประกันโควิดกันพันกว่าบาท800 พันนึงเราเห็นราคามันจะไม่ต่างกันมากมันจะต่างกัน100 200บาทครับวันนี้นะฮะคุณดูกันสักนิดนึงว่าไอ้ประกันบางคนมันหัวเส14วันหลังจากจ่ายเงินหลังจากลงทะเบียนบางทีออนไลน์ปุ๊บอย่าไปเอาคุณจะต้องเอาแบบจ่ายเสร็จปุ๊บจ่ายเงินเสร็จปุ๊บคุ้มครองปั๊บโปรเทคเลยต้องเอาแบบว่าจ่ายเสร็จปุ๊บคุ้มครองปั๊บบางทีนะฮะเอาอย่างนี้มีทั้งตรวจเจอแล้วก็ได้เงินก้อน คุณจะต้องเอาตรวจเจอได้เงินก้อนอย่าไปรอตายเพราะโอกาสตายมันน้อยมาก 1-2% เท่านั้นเองถ้าตายไปได้เงินบางเจ้าบอกมีแค่ค่าทำศพด้วยคุณดูดีๆการทำประกันโควิดบางทีเรารู้ว่าคุณตื่นตระหนกในการติ๊ก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 ประเอิดไม่ดูเดี๋ยวคุณจะเสียเปรียบนะฮะในขนาดเดียวกันถ้าอายุพวกเราอย่างเงี้ยไม่ถึง60บาทไม่ถึง60เน้นตรวจเจอแล้วจ่ายเงินก้อนใหญ่ดีกว่าตรวจเจอแล้วจ่ายเงินก้อนใหญ่พวกเราถ้าคุณยังไม่ถึง60ครับ800 พันนึงคุณต้องเสียวินาทีเนี้ยคุณอาจจะต้องเสียเพราะว่ามันไม่แน่นอนนะประเทศไทยต้องชนะหมายถึงไงมึงดูแลตัวเองใช่หมายถึงว่าเราต้องชนะโรคนี้ได้ชนะโรคโควิดให้ได้แล้วแต่คนตีความมันเนาะคนทำงานมนุษย์เงินเดือนคุณฟังนะฮะมนุษย์เงินเดือนคุณเน้นจ่ายค่าชดเชยฮะค่าชดเชยที่เวลาเราไม่ได้มาทำงานงานไปลาป่วยคุณอย่าลืมคุณดูนะฮะพยายามหาประกันถ้าเราเป็นพนักงานเงินเดือนอย่างชัดถือเป็นพนักงานเงินเดือนทุกคนเป็นพนักงานเงินเดือนเราเน้นคำว่าจ่ายค่าชดเชยครับถ้าอายุ60เน้นจ่ายตอนตายเขาว่าอย่างนั้นอัตราของผู้เสียชีวิตของโควิดอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยมันจะสูงกว่ากลุ่มอื่นมันจะสูงกว่ากลุ่มอื่นนะครับคุณเช็คนะฮะว่าคุ้มครองใครบ้างคุ้มครองอายุเท่าไหร่ชาติไหนอาชีพอะไรครับผมมันไม่ได้เหมือนประกันทั่วไปนะฮะเพราะส่วนใหญ่จะซื้อกันทางออนไลน์ถูกต้องไหมฮะใช่คุณเช็คกันดีๆนะฮะอ้าวบางเจ้าเขาจะโกงเราได้อีก
คือเอกสารส่งครบไหมถูกต้องไหมครับการกรอกเอกสารบางเจ้าเนี่ยให้ส่งไปรษณีย์แล้วก็คุ้มครองตอนเอกสารครบหรือเปล่าโอเคเราจะต้องแบบว่าต้องเขียนว่าคุ้มครองจ่ายเงินปุ๊บคุ้มครองเลยครับคุ้มครองเลยดูให้ดีดูให้ดีนะไม่ต้องไปตกใจกับราคาเบี้ยครับราคาเบี้ยมันไม่ได้ต่างกันเยอะโอเคอาจจะสูงกว่านิดหน่อยถูกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจ่ายไปปุ๊บคุ้มครองเลยจะเซฟกว่าถูกนะครับท่านผู้ชมครับเอาจริงๆตอนนี้อุทัยธานีเป็นไงฮะกำลังจะปิดเมืองวันนี้บุรีรัมย์เป็นจังหวัดแรกที่จะมีการปิดเมืองท่านผู้ชมครับอะไรเกิดขึ้นกับบุรีรัมย์เมื่อวานฉันได้มีโอกาสอัดตัวเองได้มีโอกาสคุยกับคุณเนวินชิดชอบนะครับคุณเนวินก็บอกว่าอ้าวสิ่งนึงอยากให้ทุกคนพูดและคนไทยจะต้องทำเหมือนกันคือณวันนี้เชื้อโรคยังเดินทางมาจากต่างประเทศถูกต้องไหมฮะใช่ครับวันนี้17รายเราประกาศกันสาม13ราย17รายนำเชื้อโรคมาจากต่างประเทศครับเพราะฉะนั้นคุณเนวินชิดชอบเขาบอกอย่างนี้เลยฮะหยุดนำเชื้อเข้าจากต่างประเทศถ้าจะพูดเป็นในถ้าตีความหมายในแบบของฉันก็คือควรจะปิดอะไรบางสิ่งปิดประเทศหรือเปล่าใช่ใช่ใช่นะครับหรือหยุดส่งเชื้อออกจากกรุงเทพมหานครหมายถึงอะไรฮะการเดินทางสงกรานต์เราอย่ากลับบ้านครับล่าสุดเขาประกาศแล้วไงถูกสงกรานต์เป็นวันทำงานแล้วไม่ยุ่งแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องหยุดส่งเชื้อออกจากกรุงเทพไปต่างจังหวัดวันนี้ฉะเชิงเทราเนี่ยเห็นไหมฮะนายกไก่คนเดียวนี่โอ้โหไปงานเยอะมากฮะงานแต่งงานบวชเลยเยอะมากจริงฉันจะต้องไปดูน้องชายฉันไปเจอนายกไก่มาบ้างหรือเปล่าจริงด้วยด้วยหมดเลยว่าทำงานคู่กับนายกไก่มาตลอดอ้าวจริงบ้าจริงแต่ฉันก็ถามน้องแล้วไปเจอมาบ้างหรือเปล่ามันบอกว่าไม่ได้ไปเจอมาอาทิตย์สองอาทิตย์นี้ครับนะฮะในขนาดเดียวกันคุณเนวินชิดชอบบอกว่าหยุดการแพร่เชื้อด้วยการหยุดกิจกรรมฮะหมายถึงกิจกรรมที่ทางพุทธศาสนาด้วยรอพระอะไรก็แล้วแต่แต่งงานบวชทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้งานฟุกกับนาตาลีแล้วก็เลื่อนไปแล้วครับก็เลื่อนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณเยวินก็พูดอย่างนั้นนะฮะในขณะเดียวกันหยุดการเดินทางคือการหยุดโรคติดต่อคุณเยวินบอกว่าไงนะฮะเจ็บแล้วจบดีกว่าเจ็บแล้วไม่จบแล้วก็ล่าสุดพวกสายการบินต่างๆเขาก็เรียกร้องให้ทางรัฐบาลเองเนี่ยช่วยแบบว่าหยุดทำการบินไปเลยดีกว่าเพราะว่าบางไฟล์เนี่ยก็คือผู้โดยสารเนี่ยเท่าๆกับแอร์โฮสเตสที่ใช้ที่ให้บริการอยู่เลยเขาบอกว่าหยุดไปเลย1เดือนไหมแล้วก็บริษัทก็จะได้แบบคำนวณได้ว่าไม่มีรายได้1เดือนเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมันจะได้แบบหยุดการโคจรของคนแล้วหลังจากนั้นกลับมาเขาเรียกว่าเจ็บแต่จบอ่ะฟรีซทุกอย่างไว้ก่อนท่านผู้ชมเอาง่ายเดือนวันนี้เราจะต้องติดตามเฝ้าระวังพรุ่งนี้เดี๋ยวมดดำจะพยายามหาแอปพลิเคชันเดี๋ยวจะมีหน่วยงานจะมีแอปพลิเคชันรู้สึกเดี๋ยวเขาจะขอติดต่อมาอธิบายฟรีนะฮะมันเป็นฟรีดาวน์โหลดว่าจุดไหนมีโควิดจุดไหนมีผู้ติดโควิดเราจะต้องรู้จริงๆโควิดแทร็กเกอร์รู้สึกจะเป็นของทางเดอะสแตนดาร์ดทำมาแต่เป็นของเอกชนเดี๋ยวจะต้องดูมีคนอ่ะแชร์เยอะแล้วแอปพลิเคชันเนี้ยดีจริงๆอ่ะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะอยากให้ทางภาครัฐน่ะพัฒนาจากแอปพลิเคชันนี้ไปวางตอนที่เราเอกชนก่อนได้เอกชนน่ะทางเดอะสแตนดาร์ดคุณคิดแล้วตรวจฟรีก่อนตรวจฟรีก่อนอีได้อย่าไปอู้ไปนั่งคิดถึงแอปพลิเคชันตรวจฟรีก่อนนี่ไงตรวจนี่มึงฟรีมาแต่แอปพลิเคชันนี้มันดีตรวจฟรีไม่เคยลองฉันลองแล้วแล้วมันโชว์เฟคนิวด้วยอย่าไปเรียกรัฐบาลวันนี้ช่วยตัวเองชนเถอะเออเอกชนใครช่วยได้ช่วยครับอย่างแรกฉันขอสนับสนุนกัญชัยกำเนิดพลอยนะฮะเราไม่ต้องการเงินคืนค่าหม้อไฟฟ้าฮะเราต้องการการตรวจฟรีครับโอ้ราคาพอๆกันอะไรจะเกิดก็เกิดแล้วเว้ยอย่างที่สองเนี่ยพี่ต้องการการตรวจฟรีสนับสนุนป้าพ่อมดามคุณสุชาติตันเจริญครับฉันบอกพ่อเอาเลยแม่พ่อปกติเราอยู่คนละพวกกันนะฉันขอเน้นฉันกับป้อฉันอยู่คนละข้างกันมาโดยตลอดนี่แหละเห็นด้วยนะควรจะตรวจฟรีเนาะรู้สึกขออนุญาตอ่านข่าวคนอื่นมานานแล้วนะฮะขออนุญาตอ่านข่าวพ่อตัวเองสักนิดนึงแล้วกันครับผมยังไงคุณสุชาติว่าไงคะพ่อเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าวันนี้โอเคละเห็นข่าวพ่อตัวเองถูกแชร์กันมากเหลือเกินเหมือนกันพ่อก็เนื่องจากฉะเชิงเทราเราพยายามจะเชียร์บอกพ่อปิดพ่อบอกไม่ได้หรอกฉะเชิงเทราเนี่ยมันไม่ใช่ของเรามันจะต้องอยู่ที่ผู้วงผู้ว่าถูกต้องไหมฮะพ่อเขาบอกว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ในขนาดนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงจำเป็นที่ภาครัฐจะต้องมีมาตรการออกมาอย่างเร่งด่วนประการแรกคือการจำกัดจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสในประเทศเพราะว่ามันมีแนวโน้มที่จะขยายตัวสูงขึ้นใช่ครับถูกต้องไหมฮะถูกต้องฮะถ้าตราบใดเรายังตรวจกันไม่ได้เราจะรู้ได้ไงว่าใครติดไม่ติดใช่ครับถูกต้องป่ะครับท่านผู้ชมฮะและที่สำคัญจะต้องให้มีผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยเริ่มเป็นกลุ่มก้อนจากสถานที่หรือกลุ่มคนที่มีกิจกรรมร่วมกันสะท้อนว่าการติดเชื้อนะผู้ที่เป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์เนี่ยหรือผู้ติดเชื้อร้ายแรงหรือเป็นรุนแรง
ผู้ที่ติดเชื้อรุนแรงเนี่ยนะฮะที่แพร่กระจายในวงกว้างรัฐจะต้องหาแนวทางการทำบันเชิงลุกโดยจะต้องติดตามผู้ติดเชื้อแล้วก็ซุปเปอร์สเปรดเดอร์เนี่ยที่เป็นพาหะในการแพร่เชื้อโรคไวรัสเนี่ยนะครับครับป้องกันถ้าเราไม่ตรวจอ่ะมันจะไปรู้ได้ไงวะถูกต้องใช่หมดก็เนี่ยถึงบอกว่าต้องถึงเวลาแล้วแหละที่เรามีมาตรการเชิงรุกหรือเปล่าอย่างเช่นการตรวจเหมือนที่ประเทศจีนเองหรือว่าเกาหลีใต้เองเนี่ยเขาทำไงเพราะคุณสุชาติตันเจริญก็บอกว่าเข้าใจดีว่าไอ้การค้นหาผู้ติดเชื้อนั่นอ่ะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนนั่นแหละที่รู้ตัวว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงให้เขามารับการตรวจเชื้อโควิดเนี่ยนะฮะแต่ค่าใช้จ่ายอ่ะเออถ้าคนละ 5,000 7,000 เงี้ยเอาเราตีถูกๆ 5,000 อือ 5,000 บ้านหนึ่งมีพ่อแม่ลูก3คน 15,000 ครับก็กินข้าวกันได้ขนาดไหนแล้วต้องแต่ที่สำคัญคืออะไรคุณฮะการตรวจเชื้อไวรัสเนี่ยมันแพง มันหลายพันบาทครับทำให้มีผู้ที่หลีกเลี่ยงต้องยอมรับคนที่หลีกเลี่ยงเข้ารับการรักษาเนี่ยมันหายไปเยอะแล้วอย่างน้อยไอ้การกักตัว14วันน่ะมันจะต้องออกเป็นกฎหมายเป็นรูปธรรมเลยอย่างโพลิพัสอ่ะขอพูดเลยฮะโพลิพัสไอ้แองจี้หรือแม้กระทั่งพิธีกรทุกคนพนักงานทุกคนที่ไปวันนั้นบ้านลิเดียแมทธิวถ้าคุณไม่กักตัว14วันหรือออกมาคือมีผลต่องานทันทีนะครับผมคือต้องชัดเจนอย่างนั้นเลยต้องมีวินัยอ่ะต้องมีวินัยทางโพลิพัสเนี่ยเขาออกอันนี้คือแบบโมเดลต้นแบบโมเดลต้นแบบเลยว่าอ่ะไปมาใช่ไหมไปบ้านลิเดียมาใช่ไหมไปบ้านแมทธิวมาไหมคุณถือว่ามีความเสี่ยงครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องกักตัวเอง14วันเพราะฉะนั้นนะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้เราจะต้องเราไม่มีปัญญาหรอกไปรับผิดชอบค่าใช้จ่ายขนาดนั้นถูกแม้กระทั่งคนรวยๆเอาตรงๆวันนี้ก็ยังตรวจไม่ได้ถูกต้องไหมฮะครับเขาบอกว่าไงฮะพ่อเขาบอกว่ามันทำให้มีกลุ่มเสี่ยงมากขึ้นค่าใช้จ่ายการตรวจมันก็แพงเหลือเกินถูกต้องค่ะถูกต้องป่ะครับผมป้ามดดำยังบอกอีกว่านะครับแม้ทางกระทรวงสาธารณสุขจะออกประกาศว่ากลุ่มเสี่ยงสามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด19ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่การกำหนดเงื่อนไขว่าหากเข้ารับการตรวจแล้วไม่พบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด19เนี่ยผู้เข้ารับการตรวจต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองเนี่ยนั้นก็เป็นสาเหตุนึงนะครับสำคัญที่ทำให้กลุ่มเสี่ยงบางส่วนหลีกเลี่ยงการเข้าไปตรวจหาเชื้อที่แน่ชัดนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจกรณีที่ไม่ติดเชื้อคนก็คิดว่าเอ้ยมันแพงมากเลยอ่ะไม่ไปดีกว่าไม่ไปดีกว่าไม่ตรวจก็ไม่เจอเราให้การออกดีกว่าอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วพอประกาศว่าโรคโควิด19เนี่ยเป็นโรคติดต่ออันตรายนะคะรัฐบาลเนี่ยก็ต้องจำเป็นในการยึดข้อปฏิบัติตามมาตรา47นะคะคุณสุชาติบอกแบบนี้ตามรัฐธรรมนูญว่าบุคคลย่อมมีสิทธิ์ได้รับการปกก็ป้องกันแล้วก็ขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยไม่มีเงื่อนไขเพราะว่าถ้าไปกำหนดว่าตรวจแล้วไม่พบต้องจ่ายเงินหรือว่าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายคนไม่ตรวจจริงก็ยังไงก็ฟรียังไงก็ต้องฟรีประชาชนบางส่วนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความพร้อมในเรื่องของเงินที่ต้องไปจ่ายหลังจากที่ตรวจแล้วว่าไม่มีเชื้อนะคะที่สุดแล้วถ้าเกิดว่ากลุ่มเนี้ยเขาติดเชื้อจริงก็อาจจะกลายเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์ก็ได้แล้วก็มีการแพร่กระจายเชื้อไปในวงกว้างนะคะก็ไม่เป็นผลดีแน่นอนเพราะฉะนั้นควรดูตัวอย่างประเทศจีนแล้วก็ประเทศเกาหลีใต้นะคะที่เขายอมเสียงบประมาณตรวจวินิจฉัยกลุ่มเสี่ยงจำนวนมากจนที่สุดแล้วเนี่ยสามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดได้ซึ่งประเทศไทยเองเนี่ยสามารถทำได้ถ้ารัฐบาลมีอำนาจปรับเปลี่ยนกลไกต่างๆนะคะเรื่องของงบประมาณให้เหมาะสมตามสถานการณ์อยู่ค่ะเอาละท่านผู้ชมฮะอันนี้ก็คือแน่นอนเราหลายๆคนกำลังเรียกร้องว่าตรวจแต่ในขนาดเดียวกันฉันก็ต้องพูดอยู่อย่างนึงทางภาครัฐเองทางโรงพยาบาลเขาบอกว่าถ้าสมมติคน60ล้านคนเนี่ยแห่กันไปตรวจหมดอะไรจะเกิดขึ้นโอ้โหไม่พอแลบคือตอนนี้เราว่าแลบที่ใช้ในการตรวจผลว่าดีเทคหรืออันดีเทคอะไรเงี้ยมีไม่กี่แลบมีถ้าจำได้ประมาณ4แลบหรือ5แลบประมาณนี้ค่ะเป็นโรงพยาบาลเอกชนหมดเลยไหมโรงพยาบาลเอกชนต้องส่งมาที่โรงพยาบาลที่มีมหาวิทยาลัยอย่างเช่นรามาธิบดีจุฬาศิริราชอะไรพวกเนี้ยเขาต้องส่งมาอีกถูกต้องโรงพยาบาลเอกชนที่รับตรวจถึงบอกว่าผลมันรู้ผลภายใน8ชั่วโมงแต่กว่าการจะเดินทางสมมติว่าคุณไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนน่ะเอกชนเขาก็ต้องส่งรอบของไอ้ตัวเชื้อที่ตรวจเนี่ยมาที่แลบของโรงพยาบาลเอกชนส่วนโรงพยาบาลรัฐบาลท่านผู้ชมฮะขนาดนี้ถ้าคุณจะถามว่าสถานการณ์เราเป็นยังไงครับคุณจำหมอเก่งวายโยใช่ไหมฮะค่ะเราเป็นอย่างนี้มาตลอดถูกต้องไหมฮะถูกต้องเราอยู่ที่40 50เราเป็นอย่างนี้มาตลอดใช่หมอเก่งบอกแล้วว่าให้พวกเราดูกราฟกราฟเรามาอย่างนี้ตลอดวันนี้กราฟเรากำลังเป็นอย่างนี้ฮะแล้วก็จะกำลังจะขึ้นตัวเจฮะกราฟเรากำลังจะขึ้นอย่างนี้
หมอเก่งวายโยพูดเสมอว่าคุณดูกราฟตลอดระยะเวลาตั้งแต่7มกราคมกราฟเราเป็นแค่นี้เรายังไม่มีจุดพีคไม่มีจุดพีคอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปถ้าสมมุติตามหลักของหมอมันจะต้องเป็นตัวเจตัวเจคือยังไงฮะมันจะขึ้นสูง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 เลยแล้วในที่สุดมันจะดีขึ้นก็ต่อเมื่อไหร่มันเป็นตัว S ดรอปลงมาค่อยดรอปลงมาวันนี้เรากำลังจะอยู่ในสถานการณ์ขึ้นตัว J ฮะครับเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าขึ้นตัว J คืออะไรเราจะเห็นผู้ติดเชื้อมากขึ้น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 หลายอาชีพวันนี้ลูกเขยของสุนสุเทพเที่ยวสุบันก็เป็นแล้ววันนี้ทหารก็เป็นแล้ววันนี้ลิเดียครั้งแรกตรวจไม่เจอคุณเห็นไหมฮะลิเดียครั้งแรกตรวจไม่เจอครั้งที่สองเจอแล้ววันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานของลิเดีย5ปีด้วยนะฮะใช่ครับอ่านแล้วแบบอ่านแล้วน้ำตาซึมอ่ะซึมอ่ะเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยจะต้องตั้งสติให้ดีสุดลิเดียฉันมีโอกาสคุยกับลิเดียเมื่อวันอาทิตย์คุยกับไอเดียตลอดคือก็แบบว่าแต่วันนี้ขออนุญาตอ่านตามข่าวค่ะลิเดียอย่างที่บอกว่าสิ่งที่สำคัญเลือกคือต้องตั้งสติให้ดีที่สุดครับช่วงเวลาที่วิกฤตแบบนี้ต้องรับมือและสู้ต่อไปในสิ่งที่ยากที่สุดคือล่ำราครอบครัวและลูกๆต้องให้ลูกๆทั้งสองคนอยู่โดยที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่ อีกนานแค่ไหนไม่รู้พร้อมบอกว่าห้ามร้องไห้นะเพราะอะไรรู้ไหมฮะครับร้องไห้อาจมีไวรัสโควิดน้ำตาอาจมีไวรัสเพราะว่าปกติหน้าที่ส่งรูปไปขอแมทธิวไปตัวผู้ชายเนี่ยนะฮะลิเดียจะติดลูกสาวลิเดียทำพิธีกรอยู่ดีเนี่ยมันอยากจะไปเลี้ยงลูกมันอ่ะก็ลาเลยเขาหยุดเขาบอกพี่หนูอยากจะอยู่กับลูกหนูให้นานที่สุดอะไรเงี้ยคุณจะเชื่อไหมวันที่ขนาดแมทธิวตรวจเจอที่โรงพยาบาลเอกชนถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะแต่ในที่สุดไม่มีโรงพยาบาลเอกชนรับนะนั่นน่ะไม่มีโรงพยาบาลเอกชนรับในที่สุดแมทธิวต้องกลับไปอยู่ที่โรงพยาบาลของรัฐบาลใช่ซึ่งโรงพยาบาลรัฐบาลนั้นเอาต้องยอมรับอย่างนึงเตียงมันเต็มคุณไม่ต้องมีโควิดอ่ะเราเคยเห็นมาตลอดโรงพยาบาลรามาโรงพยาบาลพระมงกุฎคนไปรอตั้งแต่ตีสามตีสี่อยู่แล้วใช่ครับหมอไม่พออะไรไม่พอณวันนี้ต่อให้ฉันถือประกันล้านสองล้านโควิดปุ๊บรวมหมู่รวมหมู่จริงเหรออยู่ห้องรวมเหรออ่าเพราะมันเตียงไม่พอได้ไม่พอไม่มีเตียงคุณจะเห็นเสมอว่าวันนี้บางคนก็บอกเลยฮะว่ามันไม่มีเตียงครับเพราะฉะนั้นลิเดียเป็นคนแรกๆนะฮะที่ออกมาเรียกร้องขอให้ทุกโรงพยาบาลช่วยกันแต่ขนาดเดียวกันเราเข้าใจฮะวันนี้เราทำความเข้าใจคุณแล้วว่าที่โรงพยาบาลเอกชนห้องความดันต่ำมันน้อยครับเข้าใจละห้องความดันต่ำมันน้อยที่บอกว่าจะให้ปลอดเชื้อจริงๆถูกจริง มันจะต้องใช้ห้องปลอดเชื้อหรือห้องความดันต่ำจริงๆมันน้อยฮะครับคำถามต่อมาวันนี้ประเทศไทยเราอยู่ที่ระดับที่เท่าไหร่แต่ล่าสุดประกาศระดับ2อยู่ความจริงมันไม่ใช่เรารู้กันทั้งประเทศครับเราไม่โลกสวยเราไม่โลกสวยลูกเรารู้กันอยู่แล้วอะไปขนาดนี้แล้วอะมดเราไม่โลกสวย คนไทยแพ้เชื้อด้วยกันเองอู้แต่ที่สนามมวยลุมปีนี้ฝรั่งมาแพ้เหรอฮะมันนี่งานถึงคำถามไงที่หลายคนคำถามว่ามาตรการบอกเมื่อเลเวล2หรือว่าระดับ2เนี่ยคือเชื้อยังมาจากต่างประเทศอยู่คนไทยยังไม่ได้ติดคนไทยกันเองแต่ปัจจุบันเนี้ยจากกรณีของสนามมวยเนี่ยแมทธิวติดจากใครคนไทยกันพิธีกรคู่ติดด้วยติดด้วยที่คุณวิศนุเครืองามนะฮะเป็นคนออกมาแถลงเองเลยว่าเรายังอยู่ในระดับที่2ใช่หลายคนก็ตั้งคำถามว่าเอาแล้วเคสสนามมวยเนี่ยใครเป็นคนแพ้คำถามว่าถ้าขึ้นระดับ3อะไรเกิดขึ้นครับเราไม่รู้บางคนมีข่าวลือว่าชัดดาวแบงคอกชัดดาวแบงคอกมันจะต้องชัดดาวจริงไหมเมื่อวานนี้เกิดการเกิดอะไรเกิดขึ้นคนแห่ตุนอาหารฉันยังไปวันนี้มดเหรอฉันไปซูเปอร์มาร์เก็ตแผงที่ขายพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอ่ะเกี้ยงหมดเลยเกี้ยงเลยไม่เหลือบ้านฉันคนอยู่เยอะก็ซื้อหมดเลยใช่ไหมฉันตุนอยู่3วันว่าแล้วว่าแล้วคนเยอะมากตรงๆท่านผู้ชมฮะขนาดเดียวกันแอร์ไลน์ทุกแอร์ไลน์พร้อมใจจะปิดครับปิดเพื่อไม่ให้มีใคร walk in เข้ามาไม่ให้มีใครประเทศไทยเราเข้ามาประเทศไทยของเราจะต้องทำยังไงกันต่อไปวันนี้ไม่รู้ล่ะเราอาจจะเป็นแค่พิธีกรเล็กๆเราแค่ขอเสนอกลับไปฮะเราไม่รู้ว่าใครเป็นวันนี้ในสตูดิโอมาดามก็ยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นบ้างหรือตัวมาดามเองยังไว้ใจตัวเองไม่ได้เลยว่าตัวเองเป็นหรือเปล่าฉันเสพข่าวจนเมื่อเช้ากูรู้สึกว่าตัวกูร้อนแล้วอะครับผม
ฉันเชื่อว่าคนไทยเป็นกันฉันให้ฉันให้จิ๊บวัดไข้ฉันทั้งวันขึ้นหรือยังตื่นมาบางทีคอแห้งเจ็บคอปะวะอะไรอย่างเงี้ยก็จะนอยไงท่านผู้ชมแมทธิวลีเดียออกมาแจ้งข่าวว่าตัวเองติดโควิดเนี่ยดารานักแสดงหลายๆคนที่ใกล้ชิดเขาเนี่ยนะฮะได้ทยอยเดินทางไปตรวจกันมากมายแล้วก็ใช่แล้วครับผมครับผมติดเชื้อรวมไปจนถึงเบิ้ลปทุมราชที่จะไปตรวจผลในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับซึ่งเหล่าดารานักแสดงเนี่ยก็ยังต้องรอดูกันต่อนะครับว่าใครไปใกล้ชิดกับใครอยู่ในสถานการณ์หรือว่าสถานที่สุ่มเสี่ยงมาบ้างหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมฮะท่านผู้ชมฮะวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงาน5ปีของแมทธิวลิเดียด้วยครับแมทธิวโพสต์ IG วันนี้ครบรอบแต่งงาน5ปีแล้วนะใครจะคิดว่าในวันนี้เราต่างต้องนอนอยู่โรงพยาบาลกันทั้งคู่ถึงแม้จะอยู่ห่างไม่ไกลนักแต่มันเหมือนอยู่คนละโลกกันเลยเพราะมันไม่สามารถมองหน้าเธอแบบใกล้ชิดไม่สามารถเข้าไปจูบเธอลูบผมหรือกอดเธอและบอกว่าฉันรักเธอขนาดไหนครับและฉันขอโทษเขาก็ขอโทษภรรยาเขานะฮะฉันขอโทษที่ทำให้เธอต้องอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ในช่วง10ปีที่ผ่านมากายเราเคยห่างเกิน 4-5 วันแต่ครั้งนี้เราคงต้องห่างกัน3อาทิตย์ก่อนที่เราจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันแบบนั้นอีกทีพร้อมเพียงกันทั้งสองครอบครัวครับนะฮะดีแลนเดมี่ไม่เป็นไรนะเพราะเราทำได้พวกเราเข้มแข็งมากเราจะสู้กับไวรัสนี้ไปด้วยกันให้มันหายไปจากครอบครัวเรารักและคิดถึงเธอและก็ครอบครัวสุดๆลิเดียเขาออกมาให้ข้อมูลว่ายังไงฮะคือลิเดียเนี่ยก็ได้ออกมาให้ข้อมูลนะคะที่เป็นประโยชน์ค่ะเกี่ยวกับสถานการณ์แบบนี้นะคะ1สิ่งที่ตอนนี้ที่รู้เลยคือเดียติดจากพี่แมทส่วนใหญ่ทุกเคสกรณีของโควิด-19 เนี่ยนะคะคนใกล้ชิดอย่างสามีภรรยาส่วนใหญ่จะติดต่อกันนะคะมีโอกาสติดสูงมากเดียเนี่ยไม่ได้ออกไปไหนเลยเดียอยู่บ้านดีแลนผลเป็นอันดีเทคเดมี่ไม่ได้เอาไปตรวจเพราะว่าเขายังเด็กอยู่แล้วก็ไม่กล้าเอาไปตรวจเพราะว่าเดี๋ยวจะติดเชื้อจากข้างนอกได้ตอนนี้ทั้งสองคนอาการปกติร่าเริงเล่นกินนอนแข็งแรงดีรอดูเฝ้าอาการต่อไป2คนอื่นๆที่ใกล้ชิดครอบครัวเพื่อนพนักงานร้านอาหารแล้วก็ค่ายมวยผลเป็นลบแต่ถึงแม้ลบข้อแนะนำก็คือว่าต้องเฝ้าดูอาการถ้ามีอาการเหมือนจะเริ่มเป็นหวัดหรือมีไข้ให้ไปตรวจซ้ำขอย้ำว่าเวลาตรวจแล้วได้ผลอันดีเทคไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีไวรัสหรือเป็นคนที่เสี่ยงที่ไม่เสี่ยงต่อการเฝ้าระวังนะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดข้อ3อาการแรกของเดียคือมีอาการคัดจมูกไอแห้งๆไม่มีเสมหะไข้อยู่ที่ประมาณ38แต่ไม่ได้รู้สึกแย่แค่รู้สึกเหมือนเริ่มเป็นหวัดหรือเป็นภูมิแพ้ทั้งหมดเนี้ยเริ่มเมื่อคืนวันที่13และตลอดทั้งวันที่14ตอนนี้ทานยาลดไข้และวิตามินต่างๆระหว่างที่รอผลกลับมาเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงที่สุดข้อ4อาการของพี่แมทตอนนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักไม่มีไข้แล้วมีการเอ็กซเรย์ปอดเพราะว่าตัวเขาเนี่ยเป็นภูมิแพ้แล้วก็หอบซึ่งหมอบอกว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ว่ายังไม่ได้คอยเช็คตลอดข้อ5ตอนนี้การหาเตียงสำหรับการรักษาไม่ง่ายค่ะถ้าใครตรวจแล้วพบเชื้อคอยโทรถามกับทางสปค.นะคะสปค.ม.ว่าเขากำลังประสานงานและหาโรงพยาบาลให้อยู่หรือเปล่าท่านผู้ชมฮะ13 14 15เป็นวันทำงานนะฮะ13 14 15นี้ถือว่าเป็นวันทำงานตามปกติฮะสงกรานต์นะครับวันนี้คุณวิษณุเขามาบอกแล้วว่ายกเลิกวันหยุดราชการในช่วง13ถึง15เมษายนครับนะฮะไม่เป็นวันหยุดของเอกชนนะฮะเพื่อไม่ให้มีการสัญจรจำนวนมากแต่จะอนุมัติวันหยุดสิทธิของผู้ใช้แรงงานพวกเราเป็นสิทธิของผู้ใช้แรงงานเนี่ยที่จะต้องมีวันหยุดนะฮะเมื่อสถานการณ์โรคโควิดดีขึ้นให้มันเบาลงกันหน่อยเพราะไม่อยากให้มีการเคลื่อนย้ายบุคคลไปอยากให้เดินทางไม่อยากให้คนไปเจอกันเยอะเราต้องการเราต้องเข้าใจซึ่งกันและกันเซฟไว้ก่อนนะครับอันนี้เราเข้าใจท่านผู้ชมฮะเราต้องเข้าใจด้วยกันและกันนะฮะถูกต้องครับวันนี้คนติดทั้งหมด33คนผู้ติดเชื้อใหม่คุณจะเชื่อไหมฮะเขาก็เช็คกันไปถ้าพูดถึงชื่อร้านอาหารกับห้างแต่ละห้างเนี่ยจะตกใจกันเลยแหละมันอยู่ใกล้ตัวเรามากขึ้นไปทุกวันแล้วฮะครับวันนี้กระทรวงสาธารณสุขเลื่อนการแถลงมาเป็นช่วงบ่าย 3 โมงว่ามี33คนตลอดระยะเวลา24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยของเรามี147คน17คนก็เป็นคนที่ได้รับเชื้อมาจากต่างประเทศบ้างล่ะหรือไปอยู่ในครอบครัวที่มีคนต่างประเทศด้วยแหละครับนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าก็มีคนเนี่ยที่ไปติดค่ายมวยเยอะซึ่งจะคิดว่าค่ายมวยน่าจะมีอีกเยอะติดจากสนามมวยจริงเพราะว่าจากค่ายมวยกลุ่มผู้ต้องสงสัยนะตอนนี้ที่ติดอ่ะ20
ท่านผู้ชมครับถูกต้องแล้วเขาบอกว่าที่สนามมวยเนี่ยติดเพราะว่า1คือต้องตะโกนเวลาบอกราคาต่อรอง2คือมีการจ่ายเงินสดเพราะฉะนั้นแล้วเชื้ออาจจะไปกับเงินสดได้ท่านผู้ชมครับในขณะที่เราดำเนินรายการอยู่มาเลเซียปิดประเทศแล้วฮะค่ะขณะที่เราดำเนินรายการอยู่ในขณะนี้มาเลเซียปิดประเทศแล้วนะฮะห้ามคนเข้าและออกนอกประเทศเท่าไหร่นะ2สัปดาห์14วันนี้นายกออกมาพูดว่ายังไงบ้างเรานั่งรอทั้งคนทั้งประเทศนั่งรอนายกครับนายกใช้เวลาพูดประมาณ8นาทีฮะ8นาทีสรุปนะฮะ6นาทีใช่มั้ยฮะ6นาทีเหรอสรุปได้จากคําว่าเมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้ประชาชนยอมรับนายกผอมลงไปเยอะนะฮะจริงนายกดูซูบเลยอ่ะค่ะนายกเป็นอะไรนายกดูซูบไปเลยฮะนะฮะต้องยอมรับว่าเป็นเราก็เครียดอันนี้พูดจริงๆนะต่อให้ใครเป็นนายกก็ทําไม่ได้ก็เครียดก็เครียดคนอาจจะรู้สึกว่ากลัวการติดเชื้ออย่างมากโดยเฉพาะมีการเสนอข่าวแพร่ระบาดครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตในต่างประเทศเยอะจริงๆฮะนายกฮะที่อิตาลีนี่ตกใจเลยเป็น300 400แล้วนะฮะตอนนี้นำประเทศจีนไปแล้วอ่ะต่อวันนะข่าวสารเหล่านั้นบางส่วนก็ไม่เป็นความจริงนายกบอกว่าทำให้เกิดความตื่นตระหนกนะจึงเริ่มมีการกักตุนหน้ากากกักตุนมาตั้งแต่ก่อนมีข่าวแล้วฮะจึงมีการกักตุนหน้ากากอนามัยนะสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งไม่มีความจำเป็นการระบาดของโรคนี้ยังคงดำเนินไปอีกระยะหนึ่งครับฟังดีนะฮะนายกพูดเลยว่าการระบาดของโรคนี้ยังคงดำเนินไปอยู่อีกระยะหนึ่งครับผมรู้ว่าพวกเราทุกคนต้องลำบากต้องเจ็บปวดแต่เราต้องอดทนร่วมกันฟันฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันผมขอบคุณผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายประชาชนทุกคนประเทศไทยต้องชนะทำท่าท่านนายกด้วยตอนนี้ไปเรียนต้องยกมือหน่อยประเทศไทยต้องชนะครับท่านผู้ชมที่จริงๆต้องรายงานข่าวทั่วโลกเราเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันใช่ติดตามรายการให้ดีๆฮะติดตามรายการข่าวแฉเราทักถึงวิกฤตเราอาจจะต้องเป็นเทปนะฮะครับเราจะยื้อไปจนถึงมากที่สุดอย่างของรายการของคุณพุทธะของอมรินทร์มีการยกเลิกไปแล้ว1รายการที่ต้องสัมภาษณ์แขกรับเชิญทั้งหลายของรายการหวนกระแสของคุณหนุ่มกรรชัยครับวันนี้ไปแล้วฮะคุณหนุ่มจะไม่มีสิทธิ์เอาแขกรับเชิญเข้ามาแล้วช่อง3ไม่ให้ใครเข้ามาแล้วก็ต้องมีการโฟนอินแทนเป็นโฟนอินทั้งหมดค่ะแชร์เราจะทำให้ดีที่สุดปลอดภัยให้มากที่สุดนะฮะจะดำเนินรายการจนเราไม่รู้ว่าถึงเมื่อไหร่ได้เหมือนกันเพื่อความปลอดภัยของทุกคนฮะท่านผู้ชมครับแน่นอนเบรก2ที่ต้องยอมรับเป็นดีเจฉันเป็น FC เธอนะน้องวิวไหนละน้องวิวอยู่ไหนแล้ววิวห้องน้ำห้องน้ำผมดีเจตัวน้อยอายุแค่11ขวบฉันต้องดูคลิปมันทุกวันอ่ะถูกต้องเวลาดูแล้วนึกถึงพี่เฉาใช่ครับผมขึ้นน่ะต้องเป็นพี่เฉาแน่นอนอ่ะเล็กนะน้องแต่ทองนะจ๊ะยาวไปวันนี้หาเงินได้เยอะกว่าพ่อกว่าแม่อีกช่วงหน้าอันนี้เป็นแขกรับเชิญฉันรีเควสเองเลยครับดีเจวิวฮะพักกันสักครู่ฮะช่วงนี้ครับผมสนับสนุนโดยชุดนักเรียนน้อมจิตใส่เลย